วันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมนิดนึงครับก็ดีใจครับที่วันนี้เก็บคะแนนได้แต่ว่าดีใจไม่สุดเรามีโอกาสเยอะก็เสียดายครับน่าจะเป็น3ถ้าเราได้3แต้มผมว่ามันจะยิ่งใหญ่วันนี้เพราะว่าแฟนบอลก็เข้ามาให้กำลังใจเยอะเลยครับวันนี้ทางด้านรถจุสิทธิ์มาคุมทีมดูแล้วตัวเองมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมก็จุสิทธิ์เข้ามาแน่นอนครับเขามาเน้นศักยภาพเรื่องเกมรับแล้วก็เราก็เป็นเราเกมรุกเราไม่ห่วงแล้วเพราะเราช่วยกันเล่นช่วยกันเคลื่อนที่ก็มันมีแพทเทิร์นอยู่แล้วแล้วก็เกมรับเงี้ยวันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าทุกคนช่วยทั้งเรื่องดีเฟนซ์ด้วยอะไรด้วยก็หลายอย่างก็ดีขึ้นเยอะเลยครับเกมนี้ต่อหน้าอิชิอิด้วยเป็นไงก็ดีใจครับที่อิชิได้คุณทีมชาติไทยก็ต้องคอนเทนต์กับเขาด้วยแล้วก็ผมเองก็เคยร่วมงานก็ดีใจครับที่เขาได้มีความทะเยอทะยานที่อยากจะพาทีมชาติไทยเราไปให้ไกลผมเองส่วนตัวก็คุยเล็กกับแกอยู่ก็ดีใจครับที่แกกลับมาแล้วก็วันนี้แกได้คุณทีมชาติก็ดีใจครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่มันหนาหูจริงก็มันเป็นหนทางของโค้ชอยู่แล้วว่าจะผมก็อยากให้เขาได้นักเตะที่ดีสุดครับตัวเองก็ต้องทำงานหนักต่อไปครับผมไม่อยู่เลยเป็นไงบ้างเกมนี้ครับเป็นไงบ้างเกมนี้ก็เกมมันยังช่วงแรกๆก็ยังเหมือนเราสมาธิเราเสียแต่ก็เราก็สุดท้ายเราก็กลับมาได้ก็ต้องแบบที่ชมเพื่อนร่วมทีมที่วันนี้เราช่วยกันแล้วก็สามารถกลับมาได้เสมอครับขอบคุณครับโอเคพี่ดำวันนี้น้องในฐานะเป็นโค้ชประตูด้วยแล้วก็วันนี้น้องเป็นไงบ้างครับจริงๆก็บอกครับน้องเก่งแล้วว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่หลายคนอยากเล่นเพราะมันเป็นเกมใหญ่นะครับผมซึ่งก็อยากให้ลงไปแล้วก็มีสมาธิที่สุดเพราะว่าเหมือนเราก็เตรียมตัวมาทั้งอาทิตย์หน้าเยอะแยะชื่นชมอะไรหรือว่าจะแนะนำอะไรน้องเพิ่มเติมไหมครับจากเกมนี้ก็ผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงได้ไปคุยกันนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูเกมจากวิดีโอคุยเลยก็ได้นะพี่ไม่แบบนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันในระหว่างสัปดาห์